ทางหน้าจอ Nation TV ช่อง22ครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ประจำวันเสาร์ที่23กันยายน2560คู่เปิดรายการของเราครับประตักเอกซินบีมวยไทยพบอาร์ตสิทธิ์ป่าเบี้ยวในพิกัด119ปอนด์มาดูประวัติของนักชกทั้งคู่ครับเพื่ออรรถรสในการรับชมครับทางด้านนักชกมุมแดงครับประตักเอกซินบีมวยไทยครับวัย19ปีส่วนสูง168ซมครับจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันที่ศึกษาชั้นปริญญาตรีอยู่นะครับฟิตซ้อมที่ค่ายซินบีมวยไทยครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีนายหัวสิงห์ครับตอประตักสจุลเสนครับเป็นหัวหน้าคณะสถิติการชก60ครั้งครับชนะ40เสมอ1แพ้19ผลงานล่าสุดนะครับชนะขวัญโดมไว้ที่จังหวัดพัทลุงนั่นคือนครศรีธรรมราชครับน้ำเงินครับจากเมืองนครแต่เป็นนครสวรรค์ครับอายุ19ปีเช่นเดียวกันอาร์ตสิทธิ์ป่าเบี้ยวอายุ19ปี178ซมนะครับโอ้โหสูงยาวดีเหลือเกินนะครับจากอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับเขตบางบอนกรุงเทพนะครับ2ฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกทางด้านของเพชรพิชิตมานะครับที่วิกหมอชิตแล้วก็ชนะฟ้าใหม่ในไฟล์ล่าสุดแบบคะแนนครับถือว่าผลงานล่าสุดนี่โชว์ไว้สวยทั้งคู่นะครับนี่คือสถิตินะครับสถิติเปรียบเทียบกันครับระหว่างเจ้าประตักเอกกับอาร์ตชื่อพยางเดียวนะครับอาร์ตแต่ว่าดูรูปร่างแกครับสูงยาวทีเดียวก็ส่วนสูงต่างกันถึง10เซนติเมตรคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับชื่อนักมวยเนี่ยครับทางด้านของเจ้าอาร์ตคนนี้ครับก็ใช้ชื่อเล่นของตัวเองครับชื่อเล่นว่าอาร์ตนะครับก็มาตั้งชื่อเป็นนักมวยเลยครับว่าอาร์ตสิทธิ์ป๋าเบี้ยวสำหรับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่านะครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาทาน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครเป็นด้า500ครับถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเป็นด้า500แอนตาซินเยลครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารครับ2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อและขอบคุณครับยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลารางวัลในเรื่องของคู่ดูเดือดนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับจากทางด้านของยาบำรุงร่างกายแก๊กคูแก๊กคูสู้ไม่ถอยนะครับมอบดุเดือดคนละ 5,000 บาทนะครับตามด้วยกาแฟโฟกัสนะครับมอบดุเดือดให้อีกคนละ 3,000 บาทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปี02662555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์มอบรางวัลจอมพลิกล็อก 10,000 บาททุกสัปดาห์เสียนัดร้านกินปลานะครับตัวแทนของนายหัวสิงห์ครับเสียนัดร้านกินปลารามคำแหง24ปลาสดอร่อยมากนะครับก็ไปกันที่หลังกกท.รามคำแหง24ได้เลยครับสำหรับเสียนัดร้านกินปลานะครับหนึ่งในทีมงานสนับสนุนเจ้าประตักเอกมาติดตามดูวันนี้จะได้ไปฉลองกันหรือเปล่านะครับต้องผ่านคนนี้ก่อนเจ้าอาร์ตสั้นๆง่ายๆได้ใจความครับอยู่ที่คาถาแล้วครับน้องบอสกุมารดันครับครับคาถาเสียนัดแหมเรื่องของอาหารอร่อยสดสะอาดแต่ว่านักมวยเนี่ยครับจะออกอาวุธได้เด็ดสติขนาดไหนครับต้องติดตามเพราะว่ามาเจอกับทางด้านของเจ้าอาร์ตนี่โอ้โหเห็นหุ่นก็อุ่นใจครับรูปร่างนี่สูงยาวปริ๊ดทีเดียวครับสูงยาวต้องดูว่าเข่าจะดีหรือเปล่าแต่ถ้าตามสำนวนที่เขาพูดกันเนี่ยเขาบอกว่าสูงยาวเข่าดีนะแล้วต้องตีเจ็บด้วยนะครับบางคนนี่ตีเข่าไม่เจ็บนะครับสูงยาวโครงเพลงก็นั่นคืออีกเรื่องนึงนะครับอยู่ที่เจ้าอาร์ตแล้วครับวันนี้ครับสองฟอร์มหลังก็ดีนะฮะชนะเพชรพิชิตยอพญายุงนี่แบบน็อกเอาท์ด้วยนะครับในยกที่3ครับและล่าสุดก็ชนะคะแนนมาก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีวินาทีทองแล้วก็อาวุธก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวประตักเอกนี่ก็ชนะไผ่ทองนะครับไผ่ทองสิทธิ์เจเอ็มก็ชกไปที่นครส่วนใหญ่ก็จะเดินสายอยู่แถบต่างจังหวัดครับเจ้าประตักเอกโอ้โหชนะระดับไผ่ทองสิทธิ์เจเอ็มมานี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะครับครับเดิมของเขาก็คือเจ้าหงปิดทองต่อทักษิณนะครับพี่ทองครับนั่นแหละคือชื่อเดิมครับ
ชนะน็อกไผ่ทองชนะน็อกวันพระเด็จสออุดมชัยโอ้ฟอร์มกำลังจัดจ้านนะครับแม้ว่าไฟล่าสุดจะแพ้น็อกทางด้านของชูชัยมอราชพัฒน์สุราษฎร์ไว้ที่ภูเก็ตก็ตามครับยังเป็นเกมที่ชิงจังหวะดูใจก่อนครับคือเขาจะมีสไตล์ของเขาหน้าซีบีมวยไทยเนี่ยปัดขึ้นด้วยปัดตักทั้งนั้นครับครับปัดตักเอกคนนี้มีปัดตักเพชรปัดตักเงินทองปัดตักเงินนะฮะส่วนเจ้าปัดตักเทพเนี่ยนะฮะเจ้าเจนารงต่อทักษิณเดิมนะครับก็จะเข้าพิธีแต่งงานในวันที่29กันยายนนี้นะครับโอ้เป็นฝั่งเป็นฝาหลังจากที่ไปเข้ารับราชการทหารนะครับใช่ครับก็หมดโปรโมชั่นแล้วนะครับต้องแต่งงานนะครับก็เรียกว่าบทคอนชั่นในเรื่องของความโสดนะครับเป็นโสดอยู่นานนะครับในที่สุดก็ได้ตกล่องกลองชิ้นนะครับ29กันยายนนี้ครับก็เรียนเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร่วมงานกันได้นี่ครับเปรียบเทียบรูปร่างสัดส่วนให้เห็นเลยครับมุมนี้เห็นชัดเจน10เซนติเมตรนะครับส่วนสูงคู่นี้แตกต่างกันถึง10เซนติเมตรโอ้178กับ168นะครับเราต้องดูแผนการชกครับว่ามวยตัวเล็กชกกับมวยตัวใหญ่จะวางแผนยังไงดูแล้วแกนเล็งที่ขาครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันแน่นอนครับเนี่ยครับเล่นงานช่วงล่างไปก่อนครับปัตตักเอกเจ้าอาร์ตก็ยังครับยังนิ่งอยู่ครับไอ้ที่นิ่งนี่คือยังไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวถ้าเจ็บเดี๋ยวคืนด้วยเข่านะนี่ครับคาดว่าจะเดินชนถึงตัวถ้าเกิดเจ็บมานี่ไม่ยื้อหาแน่นอนหมดยกที่1ครับเดี๋ยวมาตามต่อคุณเพิ่มเติมกับท่านของยาสตรีแพนเค้กด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอร์เรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งระบะอนาคตนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์คอนมน้ำเย็นโดยคุณมวยทงก๊กโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยครับ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬายาบำรุงร่างกายเล็กคูปุ๋ยยูเรียตานกปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายยากระใสเส้นตราโคทีนเพียนเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณนะครับโดยสมศักดิ์เทวศักดิ์อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นนะครับหมัดซ้ายดูตรงจังหวะนี้กันก่อนครับเกมนี้เปิดยก2เลยครับหลังจากยกแรกจ้องตากันแล้วครับนี่ครับคู่นี้ยังไม่เคยมีความในใจกันมาก่อนขึ้นมายกที่2นี่ลุยกันเลยมีหนักๆมาแล้วนะครับปัตตักเอกขยับกระชับพื้นที่เข้าหาแล้วส่วนเจ้าอาร์ตโอ้ยบวกศอกครับโอ้โหสวนกันกลางอากาศเลยนะครับศอกขวากับศอกซ้ายครับเนี่ยครับเจ็บไม่เจ็บนี่ครับประสานแข้งกันอีกแล้วครับโอ้โหใจตรงกันเหลือเกินนะครับอาวุธออกพร้อมๆกันเลยทีเดียวคู่นี้เป็นมวยคนละทางนะครับอาร์ตมวยซ้ายครับแม่ประเคนซ้ายเข้าไปส่วนเจ้าปัตตักเอกมวยขวาก็กำกำปั้นแน่นอนสับอีกทีครับอาร์ตนี่มีของแหลมๆของคมๆมาแล้วกรรมการสับมือชกนะครับขยับเข้าหานะครับปัตตักเอกทีขวาเลยครับด้านของเจ้าอาร์ตอุ้ยแข้งขวามาครับแกก็ฉลาดออกนะครับไม่ได้ออกเตะขาทีเดียวนะครับมีเตะลำตัวบ้างสูงกว่านั้นบ้างครับแต่ว่าอาร์ตนะครับเล่นงานบริเวณท่อนแขนนะครับท่อนแขนข้างขวาเชื่อว่าถ้าเจ้าอาร์ตมีตวัดนี่แข้งแกน่าจะสูงกว่าหัวของเจ้าปัตตักเอกนะครับเอาละดูวงในครับซับแม่จังหวะไล่แขนแบบนี้นี่ต้องระวังนะครับใครพลาดใครเผลอนี่ถึงกับนอนยาวได้เลยครับสับมือชกนะครับพยายามกระชับพื้นที่เข้าไปนะครับนี่ครับแข้งขวาสาดอาวุธนำไปก่อนครับอาโต้คืนด้วยแข้งซ้ายไม่กลัวกันอยู่แล้วนะครับอายุเท่ากันด้วยครับไม่มีวันเกรงครับเอาละครับมีตัดล่างบ้างครับอาร์ตเอาครับวงในครับมาลองกำลังกันอีกทีนึงจังหวะตีกันอยู่ครับยังตีกันไม่ถนัดแยกออกมาครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนจะเผลอไม่ได้นะครับคู่นี้ชิงจังหวะกันเพลินๆนี่เดี๋ยวมีศอกมาเสริมอ่ะผ่านไป2ยกพักกันก่อนเอาล่ะครับกลับมาติดตามกันต่อครับผ่านไป2ยกเดี๋ยวก็รู้ว่าบนเวทีเนี่ยใครจะลำบากนะครับชมกันต่อครับยกที่3ขอบคุณพิธัญญาบำรุงกายกระโขครับให้การสนับสนุน
มวยไทยเก็บเป็นซูเปอร์ไฟท์ของเราในช่องทีวีช่อง22นี่ถ่ายทอดสดเป็นนัดที่2เป็นเสาที่2ครับแจ่มชัดเสียงดังฟังชัดภาพคมชัดครับหน้าจอเนชั่น22คู่นี้ยกที่3แล้วครับยกที่อสงยกที่ผ่านมานั้นเกมดูใจวรยะนี่จังหวะเตะรวบของทางด้านอาร์ตครับมวยนครสวรรค์จบนี่ครับนครสวรรค์เตะนครศรีธรรมราชล้มลงไปแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วครับของเจ้าประตักเอกครับซ้ายครับก็ซ้ายของเจ้าอาร์ตเนี่ยออกก่อนถึงก่อนเตะตัดล่างแม่แบบนี้เขาเรียกว่าเถนกวาดลานครับใหญ่สยางครับยาวสยางนะครับกวาดไปครับประตักเอกก็แหมดีตัวขึ้นมาเร็วนะครับพิษสอนเตรียมตัวมาดีครับอาร์ตเตะซ้ายครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งคู่นะครับโอ้โหวางขวามาครับทางด้านของประตักเอกเจอไป2ชุดแล้วครับจังหวะเตะรวบของทางด้านอาร์ตทำได้ดีเข้าไปฟัดในศอกของประตักเอกพยายามแก้วงในของอาร์ตอาร์ตขึ้นคอไม่ได้ครับมวยเข่าถ้าขึ้นคอไม่ได้ก็แทงยากเหมือนกันดูเกมยาวๆคู่นี้แทงขวาสกัดหน่อยครับเตะไปที่ท่อแขนครับโอ้คืนด้วยเข่าเหมือนกันอาร์ตล็อกแล้วครับแกยังไงประตักเอกนี่มีลูกขวางคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางครับน่าสนใจแหละครับเกมตอนนี้ครับเป็นการชิงความได้เปรียบวงในแต่ว่าจังหวะวงนอกคนละแข้งครับซ้ายกับขวาซ้ายของอาร์ตครับขวาของประตักเอกนครศรีธรรมราชครับเป็นฝ่ายเปิดเกมหน้ามวยเสียเปรียบช่วงเล็กน้อยครับทางด้านประตักเอกแต่ว่าใช้วิธีขวางคำขวางคำแยกออกมาครับกลางเวทีสังเกตครับจับตาดูแข้งซ้ายของเจ้าอาร์ตครับหลิวซะด้วยน่าจะว่าเหมือนจะมีเลือดแล้วครับโหนกแก้มด้านซ้ายของเจ้าอาร์ตไปพลาดเจอศอกขวานะครับเอาละครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายครับถ้าเกิดเปลือกคิ้วนี่ว่าไปอย่างครับโหนกแก้มนี่สบายๆครับอาร์ตดูว่าอาจจะตกใจไหมเวลาเห็นเลือดแล้วอาจจะตกใจก็ได้นะมิสเตอร์ป๋องดูทำท่าแกทำท่าตกใจเหมือนกันนะจากทำท่าเบียดเดินเปิดเกมตอนนี้ออกมาถอยแล้วครับนี่อาร์ตตกใจเห็นเลือดหรือเปล่านี่ฮะโดนเติมเข้าไปแล้วครับทางด้านประตักเอกพยายามจะขยายบาดแผลอ้าวล็อกได้สวยครับอาร์ตล็อกหน้าตีข้างหลังนี่ครับกดลงมาแล้วครับเราใช้ความใหญ่ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับอาร์ตจะต้องเดินชนนะครับแต่ตอนนี้จะไปถอยครับนี่ครับยังถอยอยู่ครับอาร์ตลากแข้งขวาไปแม่หมดดวงซะก่อนมีรูปหมอเหรียญคามบุกติดอยู่ข้างขวดหลอดไฟโคมไฟไฮเทคติดทุกบ้านอุ่นใจสว่างนานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่ดูภาพช้าๆชัดๆอยู่นะฮะจากทีมงานเนชั่นทีวีช่อง22ถ้าเกิดใครที่น็อกด้วยศิลป์หมื่นบาทจระเข้ฟันหางทำยากแอนเดอร์สันก็จ่ายแพงขึ้นครับ 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทอย่างเจ้าอาร์ตเนี่ยได้แล้วครับเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับข้าฝีมือแล้วครับยกที่4เดินทางมาเข้าสู่ทางตรงในยกสุดท้ายครับในช่วงสุดท้ายเกงสีแดงนี่ประตักเอกครับเมืองนครศรีธรรมราชเกงสีน้ำเงินจากนครสวรรค์ครับทางด้านอาร์ตชื่อคำเดียวเอาวงในยกนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามเร่งเกมเร่งเกมครับแต่ไม่เร่งยกนี้จะไปเร่งยกไหนครับอาร์ตขยับเข้ามาครับแม่กำปั้นนำไปครับสับศอกนะครับมีของแหลมๆของคมคมพอแกเจอศอกขวาแกถอยเลยครับทางด้านของอาร์ตครับทำท่าว่าจะเดินอยู่ดีๆครับประตักเอกตีเข่าขวาครับเจออาร์ตแทงขวาเอาเจอเข่าขวาของอาร์ตครับขอไปครับตักตักเอกเอาเสียบขวาครับอาร์ตมันอยู่ที่จังหวะแล้วฮะเกมเร่งเกมรีบอย่างนี้ครับต้องคิดไวทำไวแล้วจังหวะในการอาวุธก็ต้องได้ด้วยครับเตะไม่โดนเตะไม่ถึงครับประตักเอกเข้าไปศอกของอาร์ตอาร์ตอุ้มครับโอ้มวยสูงมวยยาวนะไปอุ้มครับมันผิดทรงนะไปลงข้างล่างครับแต่ว่าก็ซอยเข่าอยู่นี่ครับมันต้องขึ้นบนฮะสูงยาวนี่จะขวางก็ได้จะล็อกจะจับยังไงก็ได้แต่ไม่ต้องอุ้มครับนี่ฮะลองดับประตักเอกจะขึ้นบนเลยฮะโอ้ตัวเล็กกดตัวใหญ่มาตีครับเดินแล้วครับประตักเอกเดินต่อเนื่องเลยครับดักด้วยข่าวซ้ายอาร์ตอ้าวโดนแค่ก็สับจอกไม่ได้รอจังหวะ2ครับเอ้าคล้องได้แล้วครับอาร์ต
ตอนนี้ที่แน่ๆนี่แตกทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้เอาเสียบมาเสียบคืนครับตีเข่าซ้ายครับอาร์ตเนี่ยครับเสียบซ้ายต้องอย่างนี้ครับอาร์ตขึ้นคอฮะแพ้ชนะไม่รู้ครับเราสูงเรายาวเป็นต้นทุนอยู่แล้วนี่ล็อกคอตีเข้าไปอาร์ตล็อกเสียบนี่คนละทีหัวใจเท่านั้นนะตอนนี้โดนต่อโดนหมดจับหมดนะครับโอ้อาวุธตอนนี้ครับถือว่าทันกันหมดนี่ก็อยู่ที่ว่าจะจมวดก่อนแล้วครับแม่วงในครับเสียบซ้ายขวาคืนขวามาซ้ายคืนโอ้ตอนนี้หลับหูหลับตาแรกแล้วครับพี่เจ้าป๋องครับแหมพอกระตีแล้วก็ไปเกี่ยวเชือกเล็กๆกันนะครับทางด้านของเจ้าอาร์ตปาตักเอกขยับเข้าหาครับมาเตะขวาหลุดครับแม่ต้องเตะไม่หลุดครับปาตักเอกขยับขยับตักโอ้ศอกซ้ายของอาร์ตครับเจอเข่าซ้ายของปาตักเอกตีเข่าซ้ายมาครับปาตักเอกเสียบเข่าขวาครับขึ้นแม่ตีขวาดีครับทำได้ต้องทำครับในจังหวะที่คู่ต่อสู้เพียงพร้อมครับฉายเป็นชุดๆออกไปเลยอาร์ตเนี่ยต้องใช้ไม่ใช้ช่วงชกส่วนสูงที่ได้เปรียบให้เป็นประโยชน์ครับลงล่างอีกแล้วครับมวยสูงมวยยาวลงล่างครับคือทีมงานนี่ครับทีมงานก็บอกให้ขึ้นคอครับแต่ว่าจังหวะนักมวยด้วยครับพยายามจะกวาดล่างครับอาร์ตเจอเข่าขวาของปาตักเอกตีเข่าซ้ายครับปาตักเอกครับล็อกมาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับโอ้แกไปหยุดนะครับในช่วงปลายยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมากลับมาตามต่อนะครับได้อาวุธได้อารมณ์จริงๆนะครับนี่ครับข่าวเด่นมวยดังต้องเนชั่นทีวี22ครับทุกวันเสาร์เวลา 18:25 นี่แตกแล้วนะครับแตกทั้งคู่ครับแล้วก็แตกบริเวณเดียวกันด้วยนะครับนี่ครับบริเวณโหนกแก้มครับคนหนึ่งข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยนี่คือความเป็นมาตรฐานครับทีวีเนชั่นฮะเนชั่นทีวีช่อง22นี่มาตรฐานในเรื่องของการนำเสนอของข่าวแล้วก็มาตรฐานการถ่ายทอดสดกับมวยไทยเก็บเพชรซุปเปอร์ไฟท์และสนามมวยมาตรฐานลุมพินียกที่5ขอบคุณพี่ปัญญาบำรุงร่างกายแกร่งครูครับยกนี้ขึ้นมาแม่เจ้าอาร์ตโดนมวยตัวเล็กกว่านี่กดคอลงมาครับต้องทำอะไรสักอย่างครับโอ้โหแข้งขวาเอาสับศอกต้องมีหมัดมีศอกมาเสริ มแกพยายามบวกศอกซ้ายนะครับโอ้คือเหวี่ยงไปทั้งไหล่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับแหมปัตตเอกต้องคอยระวังด้วยนะครับจังหวะออกแข้งมีหมัดมีศอกบวกอยู่โอ้ยแต่ว่าเจอแข้งขวาของปัตตเอกแน่จะสับศอกซ้ายไม่ได้ครับโดนแขนเวลาขึ้นบนไอ้มีสูงสูงอยู่แล้วครับยกทีเดียวนี่ถึงยอดอกเลยครับเราจังหวะของปัตตเอกออกมาคุมสถานการณ์นะครับเกมมีบังคับให้ทางด้านอาร์ตนี่เบียดต้องเดินนะแล้วก็น่าจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับของทางด้านอาร์ตครับคือหมัดกับศอกโอ้โหแต่ดูครับวงในกับกลายเป็นมวยที่ตัวเล็กกว่าอย่างปัตตเอกเนี่ยล็อกอยู่ครับจะมีอนาคตเลยนะครับอาร์ตไม่ว่าวันนี้จะแพ้หรือชนะครับความแข็งแรงไปเพิ่มอีกหน่อยนะครับวิธีการชกเท่านั้นแหละครับเรื่องหัวใจนี่โอเคแล้วครับกรรมการอานันต์ครับแยกออกมาเหนือจากนครสวรรค์สิทธิ์ป่าเบี้ยวครับอาร์ตทีมงานคุณเบี้ยวลูกของหวานครับมาควบคุมดูแลที่มุมคนละเบี้ยวนะเบี้ยวนี่เป็นผู้จัดการค่ายลูกของหวานนะอ้าวยังไม่จบครับดูครับยังมีหลายก๊อกแม่เจ้าอาร์ตเล่นต่อยหมัดฟันศอกให้ได้เสียวครับต้องเสี่ยงครับตราบใดที่เวลายังมีต้องใช้เวลาให้คุ้มครับต้องต่อยหมัดกับฟันศอกนี่จังหวะไม่ให้เลยครับปาตักเอกก็ไม่ให้โอกาสเหมือนกันลูกแกลูกกำครับลูกที่ป้องกันตัวแล้วก็ค่อนข้างจะรัดกุมเลยครับปาตักเอกยกท้ายแล้วครับหมายถึงยกสุดท้ายนี่มันเลี่ยไปหมดเหมือนกันครับทางด้านอาร์ตบางทีมันนึกอยากจะต่อยนึกอยากจะใช้ศอกฟันแต่ว่านี่จังหวะไม่ให้ครับได้ทีเดียวพอทีเดียวถึงตัวก็ตักเอกแกก็กดแขนบล็อกไว้เลยทั้งสองข้างทำอะไรไม่ได้ธนาธานีนะเสียงระฆังยังไม่ดังขึ้นครับก็สำหรับวันนี้นี่มวยมันของเรานี่อัดแน่นเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะคู่เอกแก้มือกันเจนเชิงอภิริยะพินโยกับแก่นสวนศาสิประภายินครับครั้งที่แล้วชกกันได้สนุกดูเดือดทีเดียวครับพี่แก่ครับมันกำกึ่งมันคู่ขี้มันสูสีครับพลยกด้วยฮะต้นยกกลางยกปลายยกสนุกมากเลยวันนี้เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับรอดูฮะนี่เพียงแค่คู่แรก
ออกไปก็จะเป็นคู่ที่2กับมวย113ปอนด์มวยจากนู่นฮะฝั่งสปป.ลาวแล้วก็เพชรอำนาจกับกันศักดิ์ สเทียนโพเป็นคู่ต่อไปเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นแล้วครับอนันต์เปี่ยมสุคนบนเวทีห้ามอย่างเดียวครับไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนจะมีกรรมการให้คะแนนข้างล่าง3ท่านครับรอดูสักครู่หนึ่งบนเวทีให้เวลาข้างล่างบุญภาปรากฏผลคนที่1ขึ้นมาแล้วครับที่2วิทยาถีนานนท์ครับและสุดท้ายตามภาพตามสายตาแล้วครับมุมแดงครับปัตตักเอกซิมบีมวยไทยจากนครศรีธรรมราชเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเป็นคู่แรกของเราครับได้เลือดทั้ง2คนนะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวฮะคู่ที่2ตามมาฮะ